สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับวันนี้ก็ป้าพ่อแม่พี่น้องมาพอเฮ็ดทอบหรือว่าเฮ็ดพอนะครับที่ผมได้ซื้อมาครับเพื่อนเอามาขายครับผมมาหันว่าถูกดีนะครับกิโลกรัมละ550 บาทนะครับเท่านี้ขาวๆจีนะครับตังเหนือเนี่ยออกนักครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮ็ดทอบหรือว่าเฮ็ดพอนะครับการซื้อเฮ็ดทอบครับเราต้องดมพอก่อนนะครับจะมีกลิ่นเฉพาะของเปื่อนนะครับผมก็ต้องดมพอครับถ้าสาบกินเน่าๆบ่ต้องซื้อครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้ามีกลิ่นเฉพาะของเปื่อนนะครับเพราะว่าผมก็เคยไปซ้อเฮ็ดทอบอยู่นะครับไปหาเฮ็ดทอบตามป่าอยู่นะครับกลิ่นเปื่อนจะจั่นนะครับครับผมจับกันได้มะพร้าวก็ขาวๆอีเลยครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยครับเหมาะๆครับเฮ็ดทอบหรือว่าเฮ็ดเพาะครับส่วนใหญ่จะออกต่างภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคอื่นอาจจะมีครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับภาคอื่นอาจจะมีก็ได้นะครับเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเพาะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับพอเด้อผมได้ซื้อมาครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ได้หาครับแถวบ้านผมก็เยี่ยมครับนี่ก็ซื้อมาครับเปิ่นเอามาขาย1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัม550นะครับถือว่าถูกมากครับบางทีก็ขาย650ก็มีนะครับบางทีขาย600ครับนี่550บาทนะครับพอในขาวๆครับนี่ครับเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเพาะนะครับกำลังจะออกใหม่ๆครับพ่อแม่พี่น้องครับครับ500บาท550ซื้อนะครับช่วงแรกๆนี่นะครับถ้าช่วงปลายฤดูกาลแล้ว300 400บ่ต้องซื้อครับแก่แล้วครับแก่แล้วกินบ่ล้ํานะครับนี่เห็ดทอบหรือว่าเห็ดเพาะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะได้ก็ช่วงนี้นะครับที่ไหนออกนักก็อาจจะถูกนะครับบางทีอาจจะ500ก็ได้ครับแถวบ้านผมนี่550บาทครับนี่ครับพอเตอร์ครับเหมาะเหมาะเน้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเพาะออกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ